นี่นะฮะอาหารเมนคอร์สเรามาแล้วครับผมเข้าปากไปปุ๊บความหอมฟุ้งขึ้นมาตอนนี้เรามาอยู่กันที่ปีเตอร์กอฟพระราชวังของกษัตริย์ปีเตอร์เดอะเกรทนะฮะสำหรับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะฮะจะมีอะไรที่น่าสนใจและน่าทำบ้าง You got someone new I know Burger King Burger King ละประเทศนี้แม่งเป็นอะไรกับ Burger King ก็ไม่รู้คุณผู้ชมมี Burger King มากกว่าร้านสะดวกซื้อGotta keep my emotions from running wild. Need someone to hold my horses. สำหรับคุณผู้ชมหลายๆคนที่เดินทางบ่อยนะฮะอันนี้คือบัตร Priority Pass นะครับสามารถเข้าพวก Airline Lounge ได้นะฮะซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเราได้มาได้ยังไงเราได้มาได้ยังไงครับเราได้มาด้วยบัตรเครดิตก็คือมีบัตรเครดิตหลายๆเจ้าในเมืองไทยนี่แหละที่เขาแถมบัตรอันนี้ให้เลยก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปแล้วแต่ยี่ห้อนะฮะอันนี้ Priority Pass ไม่ได้จ่ายตังค์ให้พูดนะครับแต่รู้สึกว่ามันเป็นบัตรที่มีประโยชน์มากเพราะว่าอย่างเมื่อคืนนี้แบบอยู่ที่สนามบินเงี้ยแล้วไฟมันดีเลย์ประมาณ6ชั่วโมงเงี้ยแล้วถ้าเกิดเป็นคนปกติก็ต้องไปหาที่นั่งเอาเองใช่ป่ะแต่พอเรามีเข้าลาวด์ได้อะไรเงี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าชีวิตง่ายขึ้นมีน้ำฟรีกินมีขนมฟรีกินก็โอเคอะอย่างบางที่อ่ะมันไม่ใช่แค่ขนมมันมาเป็นแบบเป็นซุปเป็นแบบอาหารจริงจังเลยอะไรเงี้ยThank you. โอเคฮะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะฮะเราพาไปดูฟุตบอลกันมาแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะเราก็เมื่อเช้าเรานั่งเครื่องบินจากเมืองโซชิที่เราไปดูบอลกันมาตอนนี้เรามาอยู่ถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วนะครับก็เช็คอินเข้าที่พักเสร็จเรียบร้อยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเมืองนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปค้นวิกิพีเดียมาก่อนสำหรับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะฮะจะมีอะไรที่น่าสนใจและน่าทำบ้างซึ่งจะรวมอยู่ในคลิปนี้เป็นเวลาทั้งหมด3วันที่เราจะอยู่กันที่นี่ About to leave already packing come with me I'm not really asking I'll get away นี่นะฮะเวลาเรามาต่างประเทศเราก็เอากาแฟมากินเองนะฮะเพราะว่าเรารู้ว่าส่วนใหญ่แล้วมันมักจะผิดหวังตามโรงแรมมันก็จะมีแบบเป็นพวกแบบเครื่องกดเอสเพรสโซ่ใช่ป่ะหรือไม่ก็เครื่องดิปซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยเราก็จะดิปเองนี่ About to see the world in action what we can be life with no distractions we'll get awayThis is what we waited for ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ปีเตอร์กอฟนะครับซึ่งเป็นพระราชวังของกษัตริย์ปีเตอร์เดอะเกรทนะฮะซึ่งที่นี่แบบเขาบอกว่ามันยิ่งใหญ่และสวยงามมากดูจากข้างหลังก็น่าจะพอจะรู้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่กันสัก 2-3 ชั่วโมงมิกราโฟนเมื่อกี้นะฮะเราโดนเขาให้เอาถอดไมค์ออกนะฮะเพราะว่าที่นี่เขาให้เอากล้องเข้าได้แต่ว่าห้ามติดไมค์ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับคือเอากล้องเข้าไม่ว่าแต่ติดไมค์ไม่ได้ก็เอาภาพอินเสิร์ตไปครับ
ันนี้นะฮะตัวปราสาทเนี่ยเขาไม่ได้เปิดทําการนะครับเพราะว่าเรามาวันจันทร์นะฮะเราก็จะอยู่ได้เฉพาะรอบๆตรงบริเวณสวนสาธารณะแล้วก็พวกสวนน้ําพุอะไรต่างๆซึ่งผมว่าก็สวยมากเลยนะใครมาที่นี่แบบว่าสามารถมาเดินเล่นถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ชมธรรมชาติชมบรรยากาศแดดออกจะร้อนสักนิดนึงแต่ว่าผมว่าถ่ายรูปสวยนะครับตอนนี้เราออกจากวังปีเตอร์กอล์ฟมาแล้วนะฮะก็กำลังเข้ามาที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกำลังจะไปหาข้าวกินร้านที่เรากำลังจะไปชื่อว่าร้านเบิร์ชนะครับผมเป็นร้านอันดับหนึ่งของทริปแอดไวเซอร์เลยนะฮะร้านเบิร์ชเบิร์ชที่แปลว่าไม้เบิร์ชเบิร์ชบูดโอเค thank you very much goodbye goodbye นี่ร้านเบิร์ชนะฮะผนังสีชมพูด้วยน่ารักจริงดูดีจังเลยอ่ะพนักงานพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะรู้สึกปลื้มใจตั้งแต่เดินเข้ามาในร้านเขาบอกว่าคนแน่นมากนะครับเรามีเวลาทานแค่1ชั่วโมงนะฮะซึ่งเหลืออยู่โต๊ะสุดท้ายแล้วนะครับ What do you recommend? You want to go like sharing style? Yeah, sharing. Yeah, so let's go maybe this two kind of ceviche. This is very good. It's okay, thank you. ดีมากเลยอ่ะไม่ต้องสั่งเองเลยเขาเลือกให้หมดเลยอ่ะ Still water, okay, cold, warm. Cold. The rose lemonade. It's free alcohol, you know? Thank you. แม่งเจ๋งมากที่หนึ่งอะคือไวเซอร์ด้วยต้องมาลองกินดูหน่อยคือไวเซอร์เซฟไวเซอร์ของดีของดีนี่ศูนย์แอลกอฮอล์นะฮะ no alcohol สีสวยมากนี่สำหรับอุปกรณ์การกินนะฮะเขาจะซ่อนไว้ที่โต๊ะนะฮะไหนโชว์ที่โชว์ธรรมดาที่ไหนธรรมดาที่ไหนอาหารหน้าตาดูดีมากๆเดี๋ยวจะ introduce ให้ฟังแบบเร็วๆว่าอะไรคืออะไรบ้างอันนี้คือคอนเรสนะฮะมาก่อนอันแรกเลยทูน่าเซวิเช่แซลมอนเซวิเช่อันนี้คือบีฟทาร์ทาทําชักก้าแคปโรก็คือแคปโรนั่นเองเออคือแคปโรโรยด้วยซูกินี่โรยด้วยซูกินี่ไงเดี๋ยวไปดูเมนูไม่น่าเชื่อนี่รสชาติญี่ปุ่นมากหอมแบบหอมมากหอมแบบอร่อยเลยน่ะอาหารที่นี่คอมเพล็กซ์กลิ่นรสชาติมากเลยคืออาหารที่นี่มันเป็นสไตล์แบบ Eat Meat West อ่ะคือแบบฟิวชั่นตะวันตกตะวันออกแล้วรัสเซียเนี่ยมันเป็นประเทศที่เหมาะสมที่สุดในการทำเว้ยเพราะว่าเป็นประเทศที่อยู่ทั้งยุโรปแล้วก็อยู่ทั้งเอเชียเออใช่นึกถึงรัสเซียอาจจะนึกถึงยุโรปแต่อย่าลืมไปว่า 80% ของประเทศเขาอยู่ในเอเชียนะกินตรงนี้เลยบีฟทาท่าเนี่ยนี่คือบีฟรูทหรอข้างบนอ่ะใช่คนอร่อยจะกินด้วยจริงเหรอเฮ้ยบีฟทาท่าอร่อยมากคือเข้าปากไปปุ๊บความหอมฟุ้งขึ้นมาอร่อยมากคอนเบสอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยกว่าบัดดี้ปะบัดดี้กูเสียใจด้วยนะแต่มันอร่อยกว่าของมึงว่ะแต่จริงๆก็ต้องบอกมันคนละสไตล์เพราะของบัดดี้มันเป็นแบบตั้งใจให้เป็นเฟรกี้แบบคอนเฟคแต่นี้มันเป็นเหมือนแบบขนมปังที่มีรสข้าวโพดนี่คืออะไรอ่ะนี่คือซุปซูคินี่บรอกโคลีแล้วก็กินกับเนื้อปูกินแคบเดี๋ยวพี่บีมกินบรอกโคลีกับซูคินี่ไปบีมจะกินเนื้อปูอาบูมกินก่อนเลยอ่ะให้บอมกินก่อนอาบอมก่อนนะบอมตอนไม่ชอบแต่ว่าแบบนี้แหละอร่อยกินชอบอร่อยมากเลยมันคือรสชาติที่ควรจะเป็นเลยดีอันนี้ดีดีแล้วคนเห็นมันเขียวๆจะจินตนาการว่ามันแบบโหรสชาติเหมือนเหม็นเขียวผักๆหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆไม่ที่พี่บอมไม่ชอบเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีรสเปรี้ยวของเพมเฟรชที่มันใส่ลงไปเพื่อให้มันแบบรสชาติมันไม่ใช่แค่
แบบแบนๆอ่ะร้านนี้เท่าที่กินมานะเป็นหนึ่งในร้านรัสเซียที่แบบเข้าใจลำดับการเสิร์ฟอ่ะว่าแบบแอปเปไทเซอร์ต้องลงก่อนเสร็จแล้วก็เป็นซุปเสร็จแล้วก็เป็นเมนแล้วแบบจะคอยดูลูกค้าตลอดแล้วเมื่อกี้แอปเปไทเซอร์คือ5จานลงพร้อมกันเออก่อนที่เราจะกินพนักงานเขาจะมีถามด้วยว่าแบบจะกินแอปเปไทเซอร์สักกี่จานเมนสักกี่จานแล้วเขาจะได้แนะนำให้ถูกว่าควรจะกิน A B C D E F G เงี้ยแล้วเป็นร้านที่พูดภาษาอังกฤษเก่งใช่โลโก้อยู่ข้างหลังเซิร์ชอย่างนึงที่แบบว่าผมใช้เป็นเทคนิคเวลาเดินทางนะฮะคุณผู้ชมคือสมมุติว่าเราเจอร้านเงี้ยร้านดีๆที่แบบว่าอยากกลับมากินอีกรอบนึงเงี้ยเราจะติดดาวไว้ใน Google Map นะฮะแล้วก็เลื่อนไปโอเคเนี่ย we will skip we sharing we will check mashed potatoes some truffle mashed potatoes and champagne sauce ravioli pumpkin pecorino and black truffle and brisket and eggplant will be two texture one is burnt mousse like foam and the red one pickled on the top so when you take the brisket you take this cream and some pickles all together มีอะไรให้กินบ้างวันนี้ต้องเริ่มจากนี้ก่อน truffle raviolisใช่ใช่แล้วใช่นี่คนนี้ชอบกินทัฟเฟิลทีมากหวานหอมข้างในมันคอมเพล็กซ์ดีนะมันมีหวานเปรี้ยวเค็มแล้วก็หอมวิกลิ่นทัฟเฟิลมากไส้เป็นฟักทองต่อไปต้องเป็นซีแบชหรือเปล่าปลากระพงปลากระพงทอดครีมดีไม่ดีหอมทอดอร่อยอ่ะหอมทอดหอมเจียวเหรอนี่นะฮะอันนี้ซีแบชใส่หอมเจียวซูคินี่มะเขือเทศแล้วก็ mashed potato มันมีแชมเปญมันหวานเป็นรสชาติที่พี่บอมชอบเลยอ่ะไอแบบเนี้ยเมนูตัวนี้คุณผู้ชมจะเป็นbeef brisket ก็คือเสือร้องไห้ช่างมันเถอะ brisket อ่ะคุณผู้ชมเป็นเนื้อส่วนหนึ่งมันมี3ชั้นทำ brisket ได้ขนาดนี้ดีเลยตุ๋นขนาดนี้ยิ่งใหญ่อ่ะคือบิสกิตนี่มันเป็นเนื้อส่วนที่ปกติมันจะเหนียวไงอันนี้เขาตุ๋นจนนิ่มขนาดนี้แปลว่าแบบเขาทำเก่งมากใช้เวลานานจบเรียบร้อยด้วยความรวดเร็วนะฮะกินภายในไม่ถึง1ชั่วโมงด้วยซ้ำอาหารทุกจานอร่อยมากเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มกำลังพอดีเลยไม่ได้รู้สึกว่าอิ่มเกินไปเขาวางแผนมาให้เราอย่างดีแล้วก็เราก็จะสั่งคอนเบรดกลับบ้านEyes on the freeway, Bonnie and Clyde. A classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss now. I'm done living life with the lights. I'm done with my own doubt. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.So, bye bye. You like everything? Yeah, I like it. Everything. Yeah. See ya. อิ่มหน้าตามีความสุขได้กินของอร่อย โดยสรุปนะฮะสำหรับร้านเบิร์ชนะครับผมก็กินไปประมาณ 8,000 บาทเอ้ยไม่ใช่ 8,000 รูเบิลก็ประมาณ 4,000 บาทนะครับหาร2ก็ตกคนละประมาณ 1,000 กว่าบาทนะคุณผู้ชมถือว่าราคาโอเคเลยนะฮะสำหรับร้านแบบว่าอันดับ1 Tip Advisor แบบนี้ก็ไม่ธรรมดาทีเดียวเมนูที่ชอบที่สุดคืออะไรครับคือ Crab Roll เออ Crab Roll อร่อย Texture มันหลากหลายดีนะแล้วมันก็รวมกันแล้วรสมันละมุนชอบกลิ่นที่เขาย่างซูคินี่เออใช่ๆๆ ชอบบีฟซาเทกิอ่ะมันมีอร่อยมันมีรสชาติที่ซับซ้อนดีเหมือนกันแล้วก็กลิ่นเหมือนซับซ้อนโอ้บิ๊กบิ๊กทาราคินี่บุ้มก็จริงๆบุ้มก็อร่อยกว่าบุ้มชอบสุดเลยนะอร่อยกว่าเมนคอร์สอีกใช่แต่ถ้าเกิดให้เลือกอีกอย่างนึงเนี่ยจะเลือกทูน่าเซบิเช่อร่อยหอมที่มันแดงๆมันเอาส่วนผสมมารวมๆกันแบบที่พี่บีมบอกอีสต์มีดเวสใช่ไหมเอออร่อย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 เลยแหละควรจะมาโดนมากครับร้านเบิร์ชอยู่ตรงนี่ประมาณนี้ไปต่อร้านต่อไปครับคุณผู้ชมอ
ชาติอียิปต์นะเจอรัสเซียพรุ่งนี้นะฮะออกมาเชียร์บนท้องถนนกันใหญ่เลยนะครับอย่างนึงที่ผมชอบสำหรับเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะคุณผู้ชมคือเรื่องของกำแพงสีตึกนะอย่างเช่นในตึกเนี่ยกำแพงสีฟ้าพาสเทลอ่ะแล้วทุกตึกนะคุมโทนหมดเลยข้างหลังเราก็เป็นแบบเหลืองครีมๆใช่ป่ะข้างฝั่งนี้ก็เป็นสีส้มๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางตึกก็มีสีชมพูมีสีอะไรพวกเนี้ยซึ่งแบบว่าถ่ายรูปสวยถ้าเกิดใครแบบชอบถ่ายรูปแบบยืนพิงกำแพงนู่นนี่นั่นแสงสาดเฉียงเฉียงอะไรนะเมืองนี้สำหรับคุณเลยเพราะว่าพระอาทิตย์อะตกช้าและการที่มันตกช้าเนี่ยแสงมันจะเฉียงอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะเป็นตอนเที่ยงก็ตามตอนนี้นะฮะเรากำลังเดินไปร้านโดนัทซึ่งได้ลายแทงมาจากหมอเอ๊ะนะฮะหมอเอ๊ะคนนี้ตึ้งซึ่งหมอเอ๊ะบอกว่าแกมาเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเหรอแกอย่าลืมมากินโดนัทนะร้านนี้อร่อยมากเราก็เดินมาพอจะถึงร้านโดนัทตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะเอ๊ะเราหาไม่เจอว่ะเพื่อนบอกว่าร้านมันไม่เหมือนร้านโดนัทเลยนี่แหละนี่เหรอใช่เหรอโดนัทเหรอร้านนี้เหรอถูกแล้วเหรอยิ่งใหญ่ว่ะโอเคหมอเอ๊ะเรามาถึงร้านโดนัทแล้วนะตามที่แกบอกร้านแม่งร้อนชิบหายแกบอกว่าให้เครดิตแกด้วยเราจะใส่เครดิตไว้ตรงนี้นะรูปนี้เลยนี่คือร้านโดนัทคุณผู้ชมข้างในเป็นแบบนี้นะฮะทุกคนนั่งกินกันแบบว่าสั่งกันคนละ5อัน10อันนะดูแล้วดูแถวยาวดูแถวยาวยิ่งใหญ่มากนะฮะโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เรามีเวลาอยู่แค่1นาทีกว่าๆนะฮะเราจะรีวิวโดนัทให้จบภายใน1นาทีเพราะว่าเมมเราจะเต็มแล้วนะครับผมมากินแม่งเลยครับคือโดนัททอดใส่น้ำตาลนี่หน้าตาของโดนัทเป็นแบบนี้นะฮะแต่ละคนเนี่ยแต่ละโต๊ะเนี่ยกินกันหลายชิ้นมากเลยอ่ะปลาท้องโก๋ปลาท้องโก๋มันคือปลาท้องโก๋อืมมันคือปลาท้องโก๋มาปั้นกลมๆต้องมีนมข้นหวานอืมให้คุณผู้ชมเตรียมนมข้นหวานมาด้วยครับเค็มนิดนึงนะอร่อยอันนี้เวลาเราเหลืออีกประมาณแค่ครึ่งนาทีนะฮะร้านแม่งก็ร้อนนะฮะปลาท้องโก๋ไม่ใช่ปลาท้องโก๋โดนัทแม่งก็ร้อนแม่งให้กินชาร้อนอีกคุณผู้ชมเฮ้ยแต่จะบอกว่าต่อให้คิดว่ามันเป็นปลาท้องโก๋มันก็เป็นปลาท้องโก๋ที่อร่อยมากเลยนะแป้งเหนียวนุ่มน้ำมันร้อนมากทอดแล้วกรอบมากอร่อยมาก8 วิแล้ว 7 วิแล้วโอเคตากปลาไปก่อนกับโดนัทอ่ะค้างเป็นภาพโดนัทไว้ฮะผู้ชมเจอกันที่โรงแรมฟึบกลับมาอยู่ที่โรงแรมแล้วฮะคุณผู้ชมระหว่างทางที่เรากลับมาโรงแรมเนี่ยเราก็นั่งเปิดดูทิปแอดไวเซอร์อีกรอบหนึ่งนะฮะปรากฏว่าไอ้ร้านโดนัทนี่แม่งได้ที่2ว่ะว้าวได้อันดับ2ทิปแอดไวเซอร์แปลว่าวันนี้เรากินอันดับ1กับอันดับ2ของเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กไปแล้วนะฮะเรียบร้อยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลย ตามนั้นแหละ Now they're getting back Eyes on the freeway Bonnie and Clyde A classic cliche We're on the run โอเคฮะคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังเก็บของเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับผมกำลังจะเช็คเอาท์แล้วในอีกประมาณไม่ถึง20นาทีนะครับแต่ว่ามีอย่างนึงที่อยากจะให้ดูก่อนคือห้องน้ำของห้องพักของเรานะฮะมันมีสิ่งนี้คุณผู้ชมนี่คือที่ฉีดก้นที่ฉีดก้นจริงๆมันน่าจะเป็นบิเดะนั่นแหละแต่ว่าประเด็นคือมันฉีดก้นได้คุณผู้ชมแล้วที่สำคัญคือมันไม่เหมือนเมืองไทยตรงที่ว่าปกติเมืองไทยมันจะมีปุ่มให้กดใช่ไหมแต่นี้ไม่ต้องกดก็คือเป็นแบบเหมือนฝักบัวคือเปิดอันนี้แล้วน้ำก็จะพุ่งออกมาตื่นเต้นไหมผมตื่นเต้นมากเลยนะมายุโรปแล้วมีที่ฉีดก้นนี่คือแม่งแบบสวรรค์น่ะโอเคฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะนั่งรถตู้ไปที่สนามบินเพื่ บินกลับบ้านจริงๆโปรแกรมเราไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ เราต้องต่อ2ไฟล์เพราะว่าเราต้องบินจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปมอสโกแล้วก็จากมอสโกถึงจะกลับกรุงเมืองไทยอีกทีโดยสรุปนะฮะสำหรับทริปนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 70,000 บวกนะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่านี่เรามาในช่วงแบบค่อนข้างที่จะโคตรไฮซีซั่นเลยนะครับเพราะว่าเป็นหน้าร้อนของรัสเซียด้วยนะฮะซึ่งเป็นหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นช่วงบอลโลกด้วยนะฮะผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มาดูบอลโลกอะไรเงี้ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายลดไป 10,000-20,000 ได้เลยนะครับซึ่งอยากจะบอกว่ารัสเซียนี่เป็นประเทศที่น่าเที่ยวมากโดยเฉพาะเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรู้สึกประทับใจกับเมืองนี้มากเลยนะครับอาหารอร่อย
อาหารอร่อยอาหารแบบอร่อยจริงอร่อยแบบน่าประทับใจเลยอาหารอิตาเลียนอร่อยมากไม่คิดว่าอาหารจะโอเคขนาดเนี้ยแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นอยู่ตรงกลางระหว่างเอเชียกับเวสเทิร์นประมาณนั้นนะครับผมจบแล้วสำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันที่เมืองไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมไปก่อนบ๊ายบายนี่คือกินข้าว 3:00 น 4:00 น 3:00 นเลยนะรู้สึกผิดเวลามากเลยอ่ะก็มันยังไม่มืดอ่ะดูดิเนี่ยเป็น 3:00 นคุณผู้ชม 4:00 นยัง 4:00 นแล้ว 3:40 นแล้วอ่ะเพิ่งเริ่มกินข้าว